Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888ช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศแห่งความรื่นเริงนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยมีความสุขใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องไม่ประมาทด้วยจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้จัดทำประกันอุบัติเหตุฟรี 100,000 บาทพร้อมตรึงราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้บางจากได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญและแทนคำขอบคุณให้กับคนไทยที่เดินทางเยี่ยมครอบครัวญาติมิตรและท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสัญจรปลอดภัยสุขใจทั่วประเทศที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับของบางจากได้ลงทะเบียนไปสิ้นสุดเมื่อ28ธันวาคมที่ผ่านมานะครับว่าสามารถที่จะรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 100,000 บาทฟรีพร้อมบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงสำหรับสมาชิกบัตรแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับของบางจากที่ได้ลงทะเบียนไปเมื่อ28ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงนะครับโดยบางจากร่วมกับกรมการขนส่งทางบกรณรงค์เรื่องความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมสำหรับสภาพรถก่อนออกเดินทางโดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี11รายการณศูนย์บริการ Green Serve และ Watch Pro ในสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า45สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคม60นะครับนอกจากนั้นไฮไลท์ครับบางจากได้ประกาศตรึงราคาน้ำมันจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันระหว่างวันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่3มกราคม60นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลงบางจากก็จะปรับลดราคาน้ำมันลงมาด้วยนะครับสุดยอดเลยสำหรับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบางจาก1651 1651นะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับปตท.สผ.จับมือกับมอ.พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโดยคุณวินิจหานสมุทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ดร.อุดมผลพืชไพบูลย์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.ในการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดเพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของชายหาดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการออกแบบพัฒนาระบบและจะได้หุ่นยนต์ต้นแบบภายในปี2560เพื่อใช้ทดลองปฏิบัติงานในสถานที่จริงและเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาตัวหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.สผ.เอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนเบนซ์สตาร์แฟคครับขอเชิญเข้ามาสัมผัสรถยนต์ Mercedes-Benz ของผู้บริหารไม่น้อยสภาพดีโดยโปรแกรม Proven Xclusivity ที่ Benz StarFact โดยมอบดอกเบี้ยอัตราพิเศษต่ำที่สุดในรอบปีเพียง 1.5% และก็รับส่วนลดสูงสุดถึง 900,000 บาทสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น GLE 250D AMG Dynamic จำนวนจำกัดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของทาง Benz StarFact นะครับ061-591-6699 061-591-6699
6699 Benz Starfac ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูครับเรื่องของความไฮเทคนะครับและเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งต้องบอกว่าเราเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วนะครับต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและก็การทำธุรกิจด้วยไปดูกรณีศึกษาจากทางธนาคารกสิกรไทยนะครับผมเชิญคุณสมคิดจีรานันตรัตน์รองประธานบริษัทกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปจำกัดหรือ KBTG ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่สละเวลาให้เกียรติมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับได้ครับไม่ได้คุยกันนานแค่10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับไม่เจอกัน10กว่าปีนะครับสบายดีนะครับครับมาวันนี้รบกวนคุณสมคิดช่วยให้ความรู้กับเราหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของบล็อกเชนบล็อกเชนคืออะไรและณขณะนี้เนี่ยการใช้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในโลกใบนี้แล้วหรือยังครับคุณสมคิดครับคำจริงคำว่าบล็อกเชนเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตตอนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเปลี่ยนโลกของเราเลยนะว่าเวลาจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยเราเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อไปหาอินเทอร์เน็ตก็คือเรื่องของข้อมูล World Wide Web แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรเราสามารถเข้าถึงได้ครับส่วนเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือก็คือ trust ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเอาข้อมูลใส่เข้าไปในกล่องวิเศษนี้เนี่ยแล้วคุณผูกเป็นโซ่เนี่ยครับข้อมูลนั้นเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วถ้าแปลตามตัวบล็อกเชนก็คือกล่องข้อมูลลูกโซ่ได้เลย คุณใช้คำเหมือนที่ผมใช้ภายในเลยว่าเป็นกล่องข้อมูลลูกโซ่เหมือนเป็นกล่องวิเศษที่เขามีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่จะบอกว่าข้อมูลในกล่องนี้ใส่เข้าไปในบล็อกนี้เขาจะไปคำนวณเอาข้อมูลทุกตัวเลยไปคำนวณออกมาเป็นกุญแจรหัสลับตัวหนึ่งหรือภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าแฮชคีย์ไอ้แฮชคีย์เนี่ยมันจะเอาไปผูกในกล่องถัดไปแล้วกล่องถัดไปมันก็เอาแฮชคีย์ผูกกับข้อมูลทั้งหมดแล้วคำนวณเป็นแฮชคีย์ตัวใหม่มันก็เป็นลูกโซ่แล้วก็เป็นลูกโซ่ไปผูกในกล่องถัดไปอีกเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยทั้งกระบวนซึ่งมันเปลี่ยนได้ยากมากเพราะฉะนั้นมันก็มีความสำคัญก็คือว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือสมมุติว่าข้อมูลในนี้มันน่าเชื่อถือตามที่บล็อกเชนตั้งใจให้เป็นแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็แปลว่าใครก็ได้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถเอาข้อมูลไปใส่ในกล่องนี้แล้วสามารถที่แชร์ให้กับคนที่จำเป็นต้องดูใช้แล้วข้อมูลนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับอันนี้คุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของบล็อกเชนเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยกล่องข้อมูลลูกโซ่ที่คุณสมคิดได้ช่วยอธิบายให้เราฟังอยู่เนี่ยเวลาเอาข้อมูลมาใส่ในกล่องนี้แล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมอันนี้มันมีความปลอดภัย 100% หรือเกือบ 100% เพราะว่าโอกาสที่คนจะมาแฮกข้อมูลเนี่ยหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยมันยากมากเนื่องจากว่ามันต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนข้อมูลโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเชนเนี่ยบล็อกเชนตัวนี้เนี่ยมันก็จะเสียหายแล้วคนก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วไอ้บล็อกเชนเนี่ยเวลาเก็บข้อมูลมันไม่ได้เก็บที่เดียวมันเก็บหลายๆที่ทั่วโลกมันเก็บไว้ในคลาวด์ใช่ไหมครับมันอาจจะเก็บไว้ในคลาวด์หรืออาจจะเก็บไว้ในที่ส่วนตัวหรือของใครก็แล้วแต่มันมีหลายช่องทางในการเก็บที่เก็บซ้ำๆกันอยู่ถ้าแก้จริงๆต้องไปแก้ให้หมดเลยตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็น distributed ledger คือข้อมูลที่มัน distribute กระจายกันอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะการเก็บแบบที่เราเก็บทุกวันนี้ที่เรียกว่าเป็น centralized งั้นการแก้ไขข้อมูลตรงนี้ยากมากอยากให้คุณสมคิดช่วยยกตัวอย่างหน่อยว่าบล็อกเชนกับเรื่องทางการเงินเนี่ยขอตัวอย่างสักตัวอย่างนึงได้ไหมครับเรื่องทางการเงินเนี่ยมีคนทางรัฐบาลสิงคโปร์แล้วก็ Monetary Authority of Financial เนี่ยคือ MAS เนี่ยเขาก็เอาบล็อกเชนเนี่ยไปทำในเรื่องของการซื้อขายข้ามพรมแดนการซื้อขายข้ามพรมแดนหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Trade Finance ทำพวก LC ทำอะไรต่างๆเนี่ยคือเอาไปเก็บไว้ในบล็อกเชนแล้วทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับ LC ตัวนั้นหรือเอกสารตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูและรักษามันเหมือนกับว่าเป็นเอกสารต้นฉบับอันนี้เริ่มแล้วที่สิงคโปร์สิงคโปร์เริ่มเป็นโปรเจกต์แล้วครับครับเข้าใจว่าเขาก็พยายามหาธนาคารต่างๆหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยไปร่วมกระบวนการเขาแล้วบ้านเราก็มีหลายคนก็เริ่มคิดละที่จะเอาบล็อกเชนมาใช้ตอนนี้นอกจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยมีที่ไหนใช้บล็อกเชนแล้วบ้างหรือยังครับโอ้ยอันนี้ทั่วโลกเลยครับที่จีนก็มีที่อเมริกานี่ก็เรียกว่าเป็นหัวข้อสำคัญมากเลยครับที่อเมริกามีคนตั้งบริษัทชื่อว่า Digital Asset
ก็คือเอาทรัพย์สินที่มีค่าที่เป็นรูปแบบของดิจิทัลได้เนี่ยเอาไปใส่ไว้ในบล็อกเชนอย่างเช่นจะเป็นเพลงหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลได้ยืนยันด้วยรูปแบบดิจิทัลได้เอาไปเก็บไว้ในบล็อกเชนได้หมดเลยใช่ครับเอาไปเก็บเอาไว้แล้วก็คนก็เชื่อถือว่าอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องสิงคโปร์ใช้แล้วจีนใช้แล้วอเมริกาใช้แล้วยุโรปก็ใช้แล้วก็ใช้หมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าบล็อกเชนเนี่ยเจ้ากล่องข้อมูลลูกโซ่เนี่ยกำลังจะเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอันนี้ก็ไม่เกินเลยเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสำหรับเรื่องของแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในบ้านเราตอนนี้อยู่ขั้นไหนตอนนี้เริ่มไปถึงแค่ไหนกันแล้วครับผมคิดว่ามันก็อยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับครับทางธนาคารกสิกรไทยเองนะครับโดย KBTG เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทลูกเนี่ยครับที่ดูแลทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารก็มีงานวิจัยแล้วก็งานทดลองเอาบล็อกเชนมาใช้นะครับซึ่งเราก็เอามาใช้กับการเก็บเอกสารต้นฉบับโดยไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นเอกสารอะไรประเภทไหนแต่ว่ายืนยันได้ว่าอันนี้เป็นเอกสารต้นฉบับมีความถูกต้องอยู่ครับแต่เรื่องแรกที่เราจะมาใช้เนี่ยก็คือเรามาใช้กับ letter of guarantee ตัว LG ใช่ไหมครับ LG ครับเป็นการรับรองเอกสารทำหนังสือค้ำประกันใน LG นั่นเองที่ไปจับไม้จับมือกับ IBM ใช่ไหมครับคุณสมคิดอันนี้ก็ร่วมมือกับ IBM ครับเพราะว่าเราก็พิจารณาว่าเรื่องของบล็อกเชนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีแต่เราก็ดูแล้วว่าของ IBM เนี่ยครับมันมีวิธีการที่ encryption มีวิธีการที่จะตรวจสอบและสร้างความน่าเชื่อถือเฉพาะในกลุ่มมันไม่ใช่ว่าเป็น public blockchain ของ IBM นี่ถือว่าเป็นลักษณะที่เป็น private blockchain เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาสร้างเป็น blockchain สำหรับ industry ได้ครับแล้วก็ตัวของบริการนี้อะไรนะครับ origin search API ใช่ไหมใช่ครับเราตั้งชื่อว่า origin search ก็มาจากคำว่าOriginal Document Certification นะครับย่อๆก็คือใช้คำว่า Origin Cert ก็คือ Certify เอกสารที่เป็นเอกสารต้นฉบับทีนี้ถ้าจะมองภาพในอนาคตเนี่ยแปลว่าใครก็ตามที่อยากจะใส่เอกสารต้นฉบับที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยเข้าไปในบล็อกเชนแล้วสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยสามารถที่จะเรียก API ของเรา API เนี่ยคือ Application Program Interface เนี่ยครับการเรียก API นี้ทำให้เขาไม่ต้องไปเข้าใจความยุ่งยากของบล็อกเชนเขาเพียงแต่เข้าใจเรื่องของ API ว่าเขาเรียก API และ API ก็จะเอาข้อมูลที่เขาต้องการไปใส่ไว้ในบล็อกเชนนั่นเองครับวันที่มันอยู่ในบล็อกเชนแล้วเขาสามารถที่จะแชร์ให้กับใครก็จะสามารถสร้างความไว้วางใจสร้างความเชื่อถือได้ว่าอันนั้นคือเอกสารต้นฉบับครับเพราะฉะนั้นบริการ Origin Search API ของทางกสิกรก็คือระบบการจัดเก็บเอกสารและก็ทรัพย์สินในรูปแบบดิจิตอลใช่ไหมใช่ครับทรัพย์สินในรูปแบบดิจิทัลที่คิดว่าเป็นเอกสารที่เป็นต้นฉบับและเชื่อถือได้โดยเริ่มต้นจากตัว LG ก่อนเลยใช่ไหมครับความจริงเราเริ่มจากตัว LG เนี่ยผมยกตัวอย่างนะสมมติบอกว่าคนที่จะขอให้เราออก LG ซึ่งเป็นลูกค้าเราเนี่ยก็สามารถที่จะ request ให้เราออก LG ได้ API ที่เราให้เขาเรียกเนี่ยเราเรียกว่า request birth คือขอให้เกิดที่ธนาคารพอได้ request birth เนี่ยธนาคารก็จะไปสร้างเป็น LG letter of guarantee ขึ้นมาและธนาคารก็จะเอาไปใส่ไว้ในบล็อกเชนโดยผ่าน API ที่ชื่อ give birth ทำให้เกิดพอ LG เกิดอยู่ในบล็อกเชนปุ๊บคน request ก็จะทราบแล้วคนที่ beneficiary คือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นการไฟฟ้าจะเป็นปตท.อาจจะเป็นบริษัทไหนก็ตามที่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากกรณีของสื่อค้ำประกันเนี่ยครับก็จะรับทราบด้วยแล้วไม่ต้องย้อนกลับมาถามธนาคารทุกวันนี้เขาต้องย้อนกลับมาถามธนาคารเวลาได้เอกสารจากลูกค้าว่าเอกสารนั้นเป็นฉบับแท้หรือเปล่าเอางี้คุณสมคิดระบบใหม่เนี่ยมันจะดีกว่าเดิมยังไงบ้างอันที่หนึ่งก็คือไม่ต้องย้อนไปย้อนมาละก็คือเอกสารพอ LG อยู่ในบล็อกเชนปั๊บเขาสามารถเข้ามาดูได้เลยว่าอันนี้เป็นเอกสารแท้แน่นอนเพราะอยู่ในบล็อกเชนอันที่สองเนี่ยเวลาที่ LG หมดอายุเขาจะทราบทันทีเขาจะได้รับ notification ทันทีว่าLG หมดอายุแล้วครับก็เรียกได้ว่าเร็วขึ้นสะดวกขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับถูกต้องครับแล้วก็มันเหมาะมากเลยสำหรับกรณีที่จะต้องประสานงานระหว่างปาร์ตี้หลายๆปาร์ตี้ทีนี้ครับเราจะเริ่มใช้ได้จริงๆเมื่อไหร่ครับเนี่ยตอนนี้โปรโตไทป์เราเริ่มทำออกมาแล้วครับคิดว่าภายในไตรมาสที่1เนี่ยก็น่าจะใช้งานได้นะครับก็อาจจะมีการเชิญชวนธนาคารเชิญชวนเบเนฟิชเชอรี่และเชิญชวนลูกค้าเนี่ยมาใช้ครับเป็นขั้นทดลองในไตรมาสที่1น่าจะเริ่มใช้ได้จริงๆประมาณไตรมาส1ของปีหน้าปี2560นะครับครับอีกอันนึงครับเห็นว่าล่าสุดทางธนาคารกสิกรไทยนะครับได้สนับสนุนสตาร์ทอัพ
แล้วปรากฏว่าสตาร์ทอัพที่ว่าเนี่ยก็ไปชนะเลิศการแข่งขันฟินเทคระดับโลกที่สิงคโปร์ด้วยใช่ไหมครับคุณสมคิดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้คือเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย MAS หรือเรียกว่า Monetary Authority of Singapore เนี่ยคือธนาคารชาติสิงคโปร์ธนาคารกลางสิงคโปร์ธนาคารกลางสิงคโปร์ครับเขาตื่นตัวมากเลยในเรื่องของฟินเทคแล้วเขาก็มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องฟินเทคโดยตรงเลยเป็น Chief Fintech Officer เลยนะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ว่าธนาคารกลางสิงคโปร์เนี่ยตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องฟินเทคโดยตรงครับ แล้วเขาก็จัดงานขึ้นมา Singapore Fintech Festival ก่อนงานนี้เนี่ยครับเขาก็ตั้งโจทย์ขึ้นมา100ข้อ นะครับให้กับฟินเทคทั่วโลกครับ ส่งเรื่องเข้าไปประกวดปรากฏว่าก็มีส่งเข้าไป655ทีมโอ้โห จากทั่วโลกเลยนะครับครับ655ทีมเนี่ยเขาก็จะมีกรรมการคัดออกมาให้เหลือแค่20ทีมโอ้โหเคี่ยวมากนะฮะครับเคี่ยวมากครับคัดเหลือ20ทีมแล้วเนี่ยก็จะเอา20ทีมเนี่ยไปประชันกันครับที่สิงคโปร์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่ไปประชันเนี่ยเขาก็จะตัดสินว่าใครที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศของเราส่งไปเนี่ยในนามของ Fintech ภายใต้ KBTG ครับบริษัทเนี้ยชื่อบริษัท Beacon Interface Beacon Interface นี่ทำอะไรครับที่ส่งไปคือ Mobile Banking สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นภาษาอังกฤษเรียกว่า Visually Impaired นะครับผู้บกพร่องทางการเห็นเนี่ยก็คือมีคน3กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือคนตาบอดกลุ่มที่2ก็คือคนที่สายตาเลือนรางคือมองเห็นแต่ว่าแทบจะอ่านอะไรไม่ค่อยได้กลุ่มที่3ก็คือผู้สูงอายุเออนี่มีเยอะมากนะครับผู้สูงอายุนี่จะเยอะหน่อยครับครับที่มองจากมือถือไม่ค่อยจะเห็นละเราก็ออกแบบแอปพลิเคชันให้มันใช้ง่ายมากโดยที่ไม่จำเป็นต้องมองที่หน้าจอสามารถที่จะใช้นิ้วแล้วก็ใช้วิธีฟังเสียงฟังการสั่นแล้วก็ฟังการโต้ตอบเนี่ยเราเรียกว่า multi sensory interaction เนี่ยครับแล้วสามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ครับแล้วก็ทางกรรมการเนี่ยเขาก็ประทับใจมากผลเป็นไงบ้างครับคุณสมคิดทีมชนะเลิศเนี่ยเขาให้มี3รางวัลนะครับเราก็เป็นทีมหนึ่งที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับมีทีมสิงคโปร์2ทีมครับประเทศไทยอีก1ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็เขาจะมีรางวัลพิเศษอีก3รางวัลเราได้รับรางวัลของ City Group ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่ใหญ่ที่สุดครับสรุปแล้วก็คือเราได้2รางวัลรางวัลชนะเลิศด้วยที่ตัดสินโดยกรรมการ11ท่านครับแล้วก็รางวัลพิเศษที่ให้โดย City Group นะครับมี2รางวัลครับนี่คือผลงานของ Beacon Interface สตาร์ทอัพของกสิกรไทยนะฮะฝีมือเด็กไทยด้วยป่ะครับฝีมือของเด็กไทยภายใน KBTG ทั้งหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับเอาละครับแล้วเราจะเริ่มได้ใช้นะครับผลงานของ Beacon Interface สักเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็คาดว่าคงจะเป็นครึ่งแรกของปีหน้าครับไม่นานเกินรอนะครับคุณสมคิดครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ใช้แล้วก็ประชาชนทั่วไปต้องปรับตัวแค่ไหนต้องทำยังไงบ้างในยุคที่ดิจิตอลนะครับกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นและอาจจะพลิกโฉมหน้ากิจกรรมประจำวันของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงด้วยทั้งไปมีอะไรจะให้คำแนะนำมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับเชิญครับขอบคุณครับผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยมากกับการใช้งานแอปบนมือถืออยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะธุรกรรมทางการเงินหรือว่าแอปทางการเงินแอปทั่วไปเนี่ยทุกคนก็สัมผัสใช้อยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องของการใช้งานเวลาเราออกแบบระบบแอปขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามให้มันใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คนที่ใช้แอปในอนาคตจะได้รับมากขึ้นเนี่ยก็คือความสามารถของตัวเครื่องที่จะให้บริการเนี่ยครับมันจะมีความสามารถดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะเอาความรู้จะเอาข้อมูลที่จะทำให้รู้ได้ว่าเราต้องการอะไรมาสนับสนุนเรามาเสิร์ฟเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ใช้เนี่ยก็ควรจะต้องพึงระวังมากขึ้นหมายความว่าเครื่องของตัวเองก็อย่าเอาไปให้คนอื่นใช้พาสเวิร์ดตัวเองก็อย่าไปบอกคนอื่นนะครับอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าแอสเซทต่างๆหรือว่าแอปต่างๆที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยมันก็จะมีค่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต้องปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะครับระวังมากขึ้นแต่ว่าเรื่องความง่ายในการใช้งานหรือว่าเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณสมคิดครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณสมคิดจีรานันตรัตน์
รองประธานบริษัทกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปจำกัดหรือว่า KBTG นะครับมาสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีโดยกสิกรก็นำร่องบล็อกเชนแล้วก็เตรียมจะมีการเปิดให้บริการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะฟินเทคด้านต่างๆน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจ. ทาลิส02-015-0222 02-015-0222คุณผู้ฟังครับอากาศหนาวแบบนี้ต้องไปเที่ยวที่เขาใหญ่และถ้าจะไปเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับมีบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีนะครับที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3 หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับคุณผู้ฟังครับสุภลัยร่วมจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมสร้างสรรค์สวนอิ่มใจบ้านอิ่มสุขตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการสุภลัยจำกัดมหาชนได้ยืนยันว่าสุภลัยดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยสุภลัยเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนจุดเริ่มต้นจะมาจากครอบครัวจึงได้สร้างสรรค์แนวคิดสวนสวยกินได้สวนอิ่มใจบ้านอิ่มสุขสู่สังคมไทยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวตามนโยบายสุภลัยใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยและเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101ในช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการงานชีวิตครอบครัวและก็การลงทุนด้วยขอให้ประสบความสำเร็จด้านการลงทุนนะครับมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยในปีหน้าปี2560นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่ปีหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888